สวัสดีครับท่านผู้เจริญเดี๋ยวทำ TikTok หน่อยนะฮะของจริงนะฮะไม่ได้คุยแต่ปากแต่มันมีไอ้พวกเล็บขบเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่ผมบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเห็บหมัดนะฮะทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีความสามารถไอ้พวกเนี้ยดีแต่เห่านะฮะอาจารย์วิทย์นี่ของจริงสอนปัญญาคนอย่างเดียวนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาจำของผมวิธีการมาขโมยเขาเรียกว่าขโมยคุมภูมิปัญญาแล้วไปหาลาภสักการะเยอะแยะมากมายเลยยกเว้นลูกศิษย์ผมนะฮะที่เขาฟังของผมจบนะครับเขาก็ช่วยเผยแพร่ธรรมไอ้พวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกอย่าให้ผมเอ่ยชื่อไอ้กระจอกง่อยๆคนพวกเนี้ยแต่มันจะอยากจะเก่งนะมันไม่มีอะไรเก่งหรอกนะฮะผมจะบอกมึงอ่ะสร้างภาพกูนี่ไม่ต้องสร้างภาพกูเป็นตัวตนของกูแล้วกูเอาปัญญาไปสอนคนฮะสอนให้คนรู้ว่าอะไรคือปัญญากูไม่ได้เอาศรัทธานำกูเอาปัญญานำพวกมึงอ่ะต้องสร้างภาพลักษณ์ต้องสร้างตัวตนให้ดูดีพอเห็นกูแบบอยู่แบบพลวาดโถเอ้ยพวกกระจอกขี้ความรู้แค่หางอื่นพวกมึงอ่ะรู้ฟังกูเนี่ยแล้วมึงจะแจ้งกูจะบอกแล้วมึงจะรู้ว่ากูนี่ของจริงตรัสรู้แบบพุทธเจ้าแล้วกูมาสอนคนนะฮะมาอธิบายมาทำทิ้งไว้คนถึงบรรลุกันคนถึงตื่นรู้กันไอ้คนพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอฮะดีแต่เห่าเหมือนหมาพวกมันอ่ะเห่าแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรหรอกนะฮะไอ้รู้ตัวเองก็ยังแม่งไม่รู้ว่าจบยังไงนะฮะหลงรู้ไอ้คนพวกเนี้ยนะครับแล้วอยากจะสอนธรรมะมีอยากจะมาดึงผมก็มีไอ้พวกขี้เป็ดผมถามว่าเฮ้ยรู้ธรรมะมานานยังสว่างมานานปีกว่าแต่อวดเก่งมึงต้องมีประสบการณ์ไว้มึงต้องตรัสรู้ธรรมไม่ใช่การที่จะมาสอนคนมันง่ายๆพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนแรกนี่สอนใครไม่ได้นะเว้ยต้องมาตรัสรู้ธรรมต้องมาตรัสรู้ขันธ์5จนมีธรรมจักรกัปปวัตนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอนันตระคณสูตรเท่านั้นมาสอนเรื่องไตรลักษณ์นะครับพวกมึงอย่าไปหลงในตัวดูจิตดูว่างดูเหี้ยอะไรนะผมจะบอกเลยอย่าให้ผมพูดหยาบผมเป็นนี่แหละคือเอกลักษณ์ของผมคือคาแรคเตอร์คือสไตล์ของผมนะผมพูดความจริงผมไม่หลอกลวงใครไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องสร้างสตอรี่ฮะเพราะว่าพวกคุณมันคิดมันปรุงมันหลงในสมมุติมันอยากให้พูดดีผมก็เป็นคนดีคนนึงแหละแต่เวลาทำคลิปเนี่ยปากผมหมาเพราะอะไรเพราะผมกำลังด่าไอ้พวกคนโง่อยากสอนธรรมะแล้วสร้างภาพลักษณ์ให้ดีพอความไม่ดีมันปฏิเสธมึงไปตัดสินทางความคิดพวกมึงเนี่ยคิดตีนกูต้องพูดแบบไอ้อาจารย์แดงนะฮะพวกนี้มันถึงจะรู้อย่าไปคุยดีกับมันเรามีของดีอยู่กับตัวพวกมันต้องมาใช้วิธีของผมทั้งนั้นแหละมาฟังผมแล้วความรู้ไปนะฮะมันไม่มีปัญญาพวกนี้มันตัดสู้รอบไม่ได้มันต้องฟังของเขาฟังของเขาแล้วก็ไปจำเป็นความรู้ของตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าสันดานมันไม่เห็นพฤติกรรมของตัวเองคนโง่อยากสอนธรรมะนะฮะแล้วเข้าใจว่าตัวเองรู้ผมไม่มีครูบาอาจารย์นะฮะตัดสรู้รอบด้วยตัวเองแต่ผมนับถือพระเจ้าผมปฏิญาณตนกับท่านเมื่อไรลูกมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าเห็นแล้วลูกจะสอนคนต่อไปนี่คือความจริงนะผมไม่ต้องมาสร้างพักนั่งสร้างภาพลักษณ์หรอกครับอยู่แบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยบอกว่าสอนธรรมะเลี้ยงชีพคุณใครจะปลดล็อกติดต่อมาทำตามเงื่อนไขชีวิตผมมีแต่เจริญนะไม่มีตกต่ำและสิ่งไม่ดีอัปมงคลทำลายผมไม่ได้นะเพราะผมของจริงผมไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะผมทำเพื่อการอยู่รอดให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนธรรมะแต่คนโง่มันอยากสอนธรรมะเพราะอะไรมันอยากดังไงความรู้ขี้เป็ดกูจะบอกเว้ยหลางแม่งยังต้องตัดสรู้ทำ15ปีก่อนจะมาสอนคนนะพวกมึงนี่รู้ขี้เป็ดขี้ไก่แล้วอยากสอนธรรมะเนี่ยถ้าไม่มีวาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะไปสอนคนหรอกถึงพูดไปก็สมมุติเขาก็ปรุงแต่งยึดติด
นะฮะมันมีแต่ปลดล็อกอย่างเดียวเหมือนพุทธเจ้าไปปลดล็อกไอ้องคุลิมานไอ้พยะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยปลดล็อกแบบนี้แล้วปัญญายัดลงกูจะบอกไอ้ที่พวกมึงสอนเขาเนี่ยพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาจำหมดแหละแล้วเขาปรุงมโนตามกูจะบอกมันไม่หลุดออกจากตัวรู้หรอกมันกลายเป็นสัญญาโล่งว่างเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ทำลายขบวนการความหลงยึดมั่นถือมั่นนะมันต้องมีปัญญาแบบพุทธเจ้าแล้วอาจารย์วิทย์กำลังสอนแบบนั้นกำลังตัดสรุปธรรมแบบพุทธเจ้าไม่หนีจากองค์ธรรมของท่านแล้วไม่มีวิธีอื่นทุกอย่างต้องเต็นไตรลักษณ์ต้องเข้าใจต้องเห็นต้องปล่อยตัวรู้ไอ้ตัววิญญาณน่ะจิตมโนวิญญาณน่ะไอ้นักปฏิบัติมันไปสร้างตัวหลงรู้ขึ้นมาไปฟังคนนู้นคนนี้เอามาประมวลหมดเลยนะฮะผมไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกเป็นเอกลักษณ์สอนให้จบไม่ได้สอนให้จำสอนให้รู้ไม่ได้สอนให้หลงนะฮะไม่ได้ให้ไปปฏิบัติธรรมสร้างนู่นสร้างนี่นั่นแหละฮะคนฟังผมนึงเข้าใจแต่ไอ้พวกขี้เป็ดขี้ไก่มันเห็นแค่ภาครับผมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันพยายามทำตัวให้ดีให้เด่นไงแต่มันไม่มีธรรมะเป็นของตัวเองพวกมึงจะเจริญได้ไงเดี๋ยววันหนึ่งพวกมึงก็เสื่อมกูจะบอกกูของจริงไม่มีวันเสื่อมเพราะมันเป็นธรรมชั้นสูงมันทำให้คนหลุดพ้นจริงอันนี้ส่งมันแรงไม่ใช่มานั่งเล่าหอยปูปลานะผมจะบอกของจริงมันช่วยคนจบได้อันนี้ส่งช่วยคนแต่ละครั้งนี่มันหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมช่วยคนมาหลายร้อยนะฮะอันนี้ส่งผมย้อนแรงแต่ธรรมชนิดของผมเนี่ยพวกเปลือกมันเข้ามาไม่ได้แต่ไอ้พวกทำกระจอกง่ายๆมันจะเอาบุญมาบาปมันมีทั้งเปลือกทั้งกระผีเข้ามาของผมเนี่ยมันเอาแต่แก่นอย่างเดียวนะครับไอ้พวกเปลือกเนี่ยมันหลงมันกล้าทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างเลยเยอะแยะนะเพราะมันอยากได้บุญของผมมันสอนออกจากบุญและบาปโอเคไหมครับคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับของจริงไว้นิ่งเป็นใบไอ้สิ่งที่พูดได้เนี่ยมึงอย่าไปหลงมันแล้วกันน่ะไอ้ปัญญามึงไอ้ตัวปัญญานี่แหละนั่นแหละไอ้ตัวกิเลสเลยกูจะบอกถ้าพวกไหนมึงยึดความรู้ของมึงอ่ะมันเป็นสังขารหมดกูใช้แล้วทิ้งกูจะบอก